ต้นตาครับต้นตาขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ IT รายการที่จะพาทุกคนไปอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวทั่วโลกครับช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มต้นรายการกันด้วยการอัปเดตของอินเทรนด์ประจำสัปดาห์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะมีของชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นเล็กมาอัปเดตกันค่ะอะไรเหรอชิ้นแรกนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือหมอนนวมแต่เป็นลายมือหมีหมีเนี่ยจะมือเล็กก็ไม่ได้ก็ต้องมือใหญ่ก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะถ้าพกไปขนาดนี้ผมว่าเอาหมอนข้างไปเลยอันนี้ก็ใส่ไม่ต่างจากหมอนข้างนะเนี้ยเอาเราบอกแล้วของเก๋อินเทรนด์นะมันต้องไม่ใช่ชิ้นแบบธรรมดาเบสิกมันต้องใหญ่เวอร์หรือเล็กแบบกิ๊บเก๋มีสไตล์ไม่เราไม่ต้องพกไปเรียนอย่างเดียวก็ได้บางทีแบบว่าเดินทางขึ้นรถทัวร์งี้ไงกลับบ้านเออบกแท็กซี่บกแท็กซี่อาจารย์ไงวะชิ้นที่2เนี่ยก็เป็นสายยางธรรมดาทั่วไปแต่วิธีการใช้เนี่ยมันมีกิ๊บเก๋กว่านั้นมันเป็นสายล้างจมูกแสงสายเรืองแสงเก๋ๆที่เอามาเป็นเชือกผูกรองเท้านั่นเองเราไม่อยากจะแบบว่าเอาเชือกผูกรองเท้าธรรมดาเบสิกสีเพลนๆหลายคนอาจจะสีจัดจ้านก็แล้วแต่ถ้าเป็น IT นะคะขอบอกเลยว่าขอให้ระยิบระยับเรืองแสงด้วยวิธีการก็คือว่าเราร้อยรูเชือกรองเท้าเสมือนเราลอยเชือกธรรมดาทั่วไปปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็มาจุ๊บฝั่งนี้ครับปั๊บแล้วเราก็เปิดไฟมันก็จะเป็นสีได้ไหมอะไฟเรืองแสงมีกระพริบๆด้วยมันจะเป็นบีดระยิบระยับของตัวน้องเองก็มีหลากหลายสีสันเช่นเดียวกันแล้วก็มีอิสเซอรี่มากมายให้ได้เลือกสรรเช่นเดียวกันด้านหลังค่ะทุกคนนี่เหล่านี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไอทีมเคยเอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันแล้วตอนนี้เขามีคอลเลคชันใหม่ล่าสุดมาจากร้านซาติค่ะทุกท่านซึ่งคอลเลคชันใหม่ที่เราเอามาอัปเดตวันนี้เนี่ยนะคะคือกิ๊บค่ะเก๋กิ๊บกู้เก๋กิ๊บกู้จริงๆนี่ไหนมันเป็นแบบอะไรอ่ะพี่บีมแบบไปทะเลเนาะใช่แล้วอ่ะต้อนรับเทศกาลซัมเมอร์เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่ากิ๊บติดผมหลากหลายรูปแบบที่เกี่ยวกับซัมเมอร์สำหรับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเรือแล้วบอกได้เลยว่าทุกชิ้นเนี่ยเย็บทำมือหมดเลยนะคะอันนี้เป็นผลงานของคนไทยนะคนไทยทำเองแบรนด์ของคนไทยขายเองแล้วก็ไปดังทั่วโลกส่งออกไปมากมายที่ไปต่างประเทศทั้งหมดที่เห็นเนี่ยเป็นของซาติค่ะซึ่งนอกจากกิ๊บแล้วนะคะก็ยังมีหมอนอย่างที่อุ้มบอกไปแล้วนะคะว่าอุ้มชอบและใช้บริการอยู่แล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีผ้าพันคอมีกระเป๋าสีสันสดใสรับรองว่าใช้แล้วเนี่ยเลิศเลยแต่ว่าไปเที่ยวกันนี้ใช่ไหมแล้วลูกฉันหายไปไหนอะดีนะที่ใช้ซาติกระเป๋าเรืองแสงวิบวับอยู่ไกลๆนี่เรื่องจริงชอบจุดนี้เราชอบก็เลยเอามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันค่ะครับขอบคุณมากนะครับของที่นำอัปเดตวันนี้นะครับฝั่งของพี่บีมเนี่ยมาจากร้านกิฟต์ช็อปดีไซน์ครับส่วนของพี่อุ้มมาจากร้านซาตินะครับเอเซสซอรี่สำหรับเด็กนะครับช่วงหน้าไอเซสเนี่ยนอกจากเรื่องราวของหมอนมือหมีกับเอเซสซอรี่สำหรับเด็กแล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างครับพี่ครับแหมรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าจะร่ำรวยมากจริงไหมใช่มาหมุนกันไหมเอามาหมุนร่ำรวยมากอย่าใช้เงินมากมากขนาดที่ว่าต้องไปเซิร์ชเรื่องราวแบบระบบชำระเงินครบวงจรที่เคลื่อนที่ได้เพื่อฉันจะได้ใช้เงินได้ตลอดเวลาสนองนี้ตัวเองสนองนี้เยอะรวยมากค่ะโอ้แต่ส่วนของอุ้มนะคะก็ไปเซิร์ชในเรื่องของคนที่ชอบตัดผมแต่อยากจะมีตัวช่วยยังไงอะช่วงหน้านะเรามีหุ่นยนต์เป็นช่างตัดผมมาอัปเดตให้ได้ทราบกันแล้วฉันรู้หรอว่าใช่ใหม่ใหม่เอออยากจะรู้ว่าหุ่นยนต์จะตัดผมได้หรือเปล่าแล้วทรงผมจะออกมาเป็นยังไงติดตามได้ไอเซิร์ชช่วงหน้าค่ะ